กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่บ้านตามเคยนะคะก็จะพาทำเมนูน้ำ2เมนูนะคะวันนี้คือเมนูเลมอนน้ำผึ้งโซดาแล้วก็ส้มน้ำผึ้งโซดานะคะ2เมนูนี้รับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนๆตามเราไปดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะเพื่อนค่ะก็จะมีส้มนะคะส้มนี้เราก็ใช้ส้มแมนดารินนะคะแล้วก็เลมอนนะคะเปปเปอร์มินต์น้ำแข็งน้ำผึ้งเราใช้น้ำผึ้งแท้นะคะแล้วก็โซดาส่วนน้ำส้มนะคะแล้วก็เลมอนนี้เราหาซื้อได้จากที่โลตัสหรือที่แมคโครก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะเราจะมาคั้นน้ำเลมอนแล้วก็น้ำส้มไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำเลมอนเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคั้นน้ำส้มต่อนะคะเพื่อนๆค่ะส้มเราใช้ลูกเดียวพอนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ำแข็งนะคะวันนี้เราใช้แก้ว16ออนซ์เนาะเราก็จะเอาแก้วเช็คมานะคะวันนี้เราจะใช้แก้วเช็คนะคะเราจะเช็คเลมอนก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเลมอนเราก็จะเทลงไปในแก้วเช็คนะคะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งนี้30 ml นะคะเลมอนที่เราผสมไอ้คั้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ที่30 ml เหมือนกันนะคะเราจะใช้โซดานะคะโซดาอยู่ที่100 ml นะคะจากนั้นเราก็จะเทน้ำแข็งใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำผึ้งอะค่ะเขาจะมีความหนืดนะคะเราก็ต้องใช้โซดาเขาคนก่อนเขาจะได้ไม่ต้องร้องไอ้นอนก้นเนาะให้เขาเข้ากับโซดาประมาณจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ
สร็จแล้วนะคะเราก็จะเทโซดาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็จะแต่งเขาด้วยเปปเปอร์มินต์นะคะมือล้างแล้วนะคะเพื่อนๆได้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเลมอนน้ำผึ้งโซดานะคะจากนั้นเราก็จะทำน้ำส้มต่อเลยนะคะน้ำส้มนะคะน้ำผึ้งอัตราส่วนนี้จะเท่ากันนะคะอยู่ที่บ้านเรานะคะจะทำยังไงก็ได้ทำแต่ถ้าไปขายไม่ทำอย่างนี้นะคะนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะได้เวลาชิมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำเลมอนก่อนนะคะซ่ามากค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำเลมอนผสมกับน้ำผึ้งนี้เขาจะสว่างเลยค่ะเป็นน้ำสางเมาจริงๆนะคะสำหรับสาวๆที่ทำงานไปง่วงนอนไปใช้ได้เลยค่ะสุดยอดทีนี้น้ำส้มเรานะคะเป็นน้ำนางเอกมากค่ะคุณหนูมากค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆค่ะชิมอร่อยมากค่ะเพื่อนๆค่ะยังไงเพื่อนๆอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ลองทำทานดูนะคะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะวันนี้ได้เวลาจากกันแล้วนะคะยังคิดถึงกันเสมอนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ